คครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญดร.อดิศรเตือนตานนท์นะครับผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนักวิจัยอนุอาวุโสนะครับศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับสำหรับประวัติโดยย่อๆนะครับท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระราชกระบังนะครับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Electrical Engineering University of Colorado at Boulder นะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็ดร.อดิศรก็จะเป็นผู้จัดตั้งห้องปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลจุลภาคนะครับขึ้นมานะครับที่ Nextech นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญทางดร.อดิศรครับครับผมขอบพระคุณทาง Integrated Platform นะครับเซนเซอร์ที่ให้โอกาสผมมาเปิดงานแล้วก็บรรยายเปิดในวันนี้นะครับจริงๆยังมีนักวิจัยหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็วันนี้ก็ระดับท็อปๆทั้งนั้นที่มาพูดต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ขอพูดในเรื่องของเทคนิคมากนักเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะได้ฟังจากนักวิจัยท่านอื่นนะครับในแต่ละศูนย์มาพูดถึงเรื่องนี้ผมขอที่จะนำเสนอในเรื่องของลักษณะเป็นนโยบายของทางด้านเซ็นเซอร์เทคโนโลยีนะครับแผนยุทธศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าได้ยินใช่ไหมโอเคครับก็พอดีบังเอิญมีโอกาสได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือว่าสวทน.นะครับครับผมก็เลยได้ใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ตัวเองทำมาประมาณ15ปีนะครับตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาก็จริงๆก็ชื่นชมทางท่านผู้ทรงคุณวิทย์ที่มาจาก Adpac ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งผมก็กลับมา15ปีแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรที่มันมีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีของเมมส์โดยที่ผมกลับมาเนี่ยผมทำเรื่องของเมมส์แล้วก็ตอนหลังก็มาทำเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของ Lab on a Chip Bio Sensor แล้วก็ระยะหลังก็มาทำเรื่องของ Material ก็คือกราฟีนนะครับก็เลยวันนี้จะไม่เล่าของเทคโนโลยีในเชิงลึกนะครับแต่จะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ที่ผมพูดว่ามีโอกาสได้ไปร่วมก็คือทางสวทน.เนี่ยเล็งเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์หนึ่งนะครับของประเทศที่สำคัญเพราะว่าสอดคล้องกับสวทช.ก็คือเป็น cross cutting platform เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปได้กับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น10อุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นะครับอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของยานยนต์พูดถึงเรื่องของ healthcare พูดถึงเรื่องของโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยยอมรับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับก็เลยมองว่าเป็น cross cutting แล้วก็สามารถที่จะใช้หรือ enabling กับเทคโนโลยีในทุกเรื่องของ10อุตสาหกรรมนะครับก็เลยระดมสมองพาเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเซ็นเซอร์ของประเทศนะครับไม่ว่าจะมาจากสวทช.มาจากศูนย์แห่งชาติทุกศูนย์นะครับแล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือมาจากอุตสาหกรรมคือก็พยายามที่จะมองหากลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะได้กลุ่มใหญ่ๆคือทางด้านพวกโฮมออโตเมชันทางด้านทำทางด้าน RFID ทำทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ทำทางด้านอินทิเกรตซิสเต็มต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์มาระดมสมองกันที่ผ่านมาก็ที่ได้แผนออกมาเนี่ยก็คือเรามีการระดมสมองกันประมาณ3รอบนะครับมีโฟกัสกรุ๊ปมีตติ้งมีการออกแบบสำรวจแล้วก็ให้มีการกรอกข้อมูลกลับมาแล้วก็โดยที่ทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Nextech ซึ่งเป็นทำทางด้านทางด้านการวิเคราะห์นโยบายนะครับก็ต้องจริงๆต้องขอเกริ่นว่าผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆทีมหลักที่ทำก็คือฝ่ายนโยบายของ Nextech ซึ่งก็คือทางดร.กัลยาแล้วก็ดร.กุสุมานะครับก็วันนี้ก็จริงๆเขาให้ยืมสไลด์มานะครับว่าผมก็เอาสไลด์บางส่วนมาช่วยพรีเซนต์ให้ฟังก็จะเห็นว่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคืออุตสาหกรรมแน่นอนว่าผมว่าเซ็นเซอร์นี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะ
มีโอกาสที่จะเติบโตมูลค่าการตลาดเนี่ยในปีที่ในปี2554สูงถึง 14,000 ล้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีเซ็นเซอร์ใช้มากในประเทศไทยเราต้องพึ่งความเชี่ยวชาญจากผู้ชำนาญการอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องของเซ็นเซอร์ในการตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมากนัก เราต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับเป็นหลักโดยการใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงนะครับโดยที่ไม่สามารถที่จะไปตรวจวัดนอกสถานที่ได้ต้องไปที่โรงพยาบาลหรือศูนย์แพทย์เท่านั้นนะครับและอีกอย่างนึงคือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นสหสาขาวิชาหมายความว่าต้องมีการรวมของหลายๆเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นาโนเทคโนโลยีไบโอแมทเทเรียลนะครับไบโอเทคโนโลยีต่างๆนะครับ นี่ฉายเห็นภาพก่อนนะครับว่าในตลาดโลกเนี่ยเซ็นเซอร์อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากทางด้าน BCC Research Marketing Research นะครับก็จะเห็นว่าตลาดส่วนใหญ่เลยคือเป็นสีเทานะครับสีเทานี่คืออื่นๆอื่นๆนี่คือที่ไม่ใช่ยานยนต์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคืออะไรบ้างฮะก็คืออย่างเช่นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราคือ consumer electronics ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเกือบ 50% นะครับ40กว่า%แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยานยนต์แล้วก็สิ่งแวดล้อมรองมาก็จะเป็นสุขภาพโดยที่มีอัตราการเติบโตเนี่ยตอนรีเสิร์ชนี่คือตอนปี58ฮะแต่คาดว่าในปี63เนี่ยจะสูงถึงประมาณ150 พันล้านเหรียญ นะฮะ150พันล้านเหรียญคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับโดยที่มีการวิเคราะห์เรื่องสิทธิบัตรด้วยนะครับว่าสิทธิบัตรในประเทศต่างๆที่เป็นผู้นำทางด้านเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ1 นะครับโดยมีสิทธิบัตรที่จดสิทธิบัตรโดยใช้คำค้นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยนะฮะในThomson Reuters Database นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าสิทธิบัตรนะครับ ญี่ปุ่นก็ 7,000 ไล่ลงมายุโรปเยอรมนีเกาหลีไต้หวันเห็นว่าล้วนเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าเราทั้งนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เห็นว่าถ้าเราจะไปทางด้านเทรนด์ของเซ็นเซอร์เทคโนโลยีเราแน่นอนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะเน้นเรื่องนี้นะครับโดยที่มีผู้ประกอบการที่จดสิทธิบัตรสูงสุดนะครับก็คือในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่น Sony Epson Denso Panasonic พวกนี้นะครับก็เป็นแน่นอนว่าเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเรื่องของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในกล้องถ่ายรูปอยู่ในเครื่องพิมพ์เตอร์อยู่ในอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับรองมาก็จะเป็น Bosch ของเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเซ็นเซอร์ในรถยนต์นะครับแล้วก็จะมาไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกอย่างนึงคือสิทธิบัตรถ้าแยกตามกลุ่มแอปพลิเคชันเนี่ยออกเป็น4ด้านนะครับเกษตรการแพทย์ยานยนต์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำเรื่องของสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยมากที่สุดนะครับมากกว่าประเทศอื่นและรวมทั้งเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขนะครับแต่ถ้าเราดูทั้ง4หมวดเนี่ยจะเห็นว่าด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีจำนวนสิทธิบัตรเยอะที่สุดนะครับรองมาจะเป็นการแพทย์แล้วก็รองมาจะเป็นเกษตรแล้วก็ทางด้านสุขภาพนะครับสุขภาพแล้วก็ยานยนต์น้อยที่สุดนะครับประมาณ 6,000 กว่าอีกเทรนด์หนึ่งที่ผมว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับคำว่า trillion sensor คำว่า trillion sensor trillion นั่นคืออะไรฮะล้านล้านใช่ไหมฮะคือมีการ predict เอาไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากโทรศัพท์ที่มือถือที่เราใช้เนี่ยซึ่งมีเซ็นเซอร์มากถึง20เซ็นเซอร์ในตัวโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยนะฮะยังมีเซ็นเซอร์ในรถยนต์ที่มีมากกว่า200เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ในบ้านที่มีมากกว่า50เซ็นเซอร์เห็นว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับโดยที่กระบวนการในการพัฒนาเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้ก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะเห็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์ก็จะเล็กลงถูกลงประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ทำให้เราสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์ราคาถูกใช้ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์ของเรื่องนี้เนี่ยทางมีกลุ่มในต่างประเทศเรียกว่ากลุ่ม Trillion Sensor Summit นะฮะเขาได้รวบรวมว่า ในอนาคตนะฮะไม่เกินปี2000
ช่วงนี้นะฮะทริลเลียนคืออยู่นะฮะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับไม่เกินปีเนี่ย2017 2018ตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่เราไปถึงทั่วโลกเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มากถึงล้านตัวนะครับไอ้คำว่ามีเซ็นเซอร์มากขนาดนี้เราก็ดีใจนะฮะมันมีเยอะแต่สิ่งที่มันจะคิดกันตามมาก็คือ data หรือข้อมูลมหาศาลที่มันจะหลั่งไหลเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการให้เห็นว่าโดยเฉพาะยิ่งในเทรนด์เรื่องของ Internet of Things นะครับตรงนี้เนี่ยยิ่งทำให้ข้อมูลที่ไหลเข้ามาเนี่ยต้องถูกจัดการอย่างไรนะครับถูกเก็บถูกจัดการอย่างไรให้สามารถที่จะใช้งานได้มีประโยชน์ไม่เป็นข้อมูลขยะนะครับตรงนี้เห็นว่าเทรนด์เรื่องนี้เนี่ยจะสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเซ็นเซอร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยที่จริงๆแล้วมีการคาดกันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยตอนที่ถึงทริลเลียนเนี่ยนะครับในตัวเราเนี่ย1คนเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ถึงประมาณ130ตัวนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะในโทรศัพท์ที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นในอนาคตเราจะเห็นกระจกที่เราตอนเช้าเราเดินไปส่องกระจกมันสามารถที่จะตรวจสุขภาพเราได้หมดเลยจากโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเจาะเลือดหรือไปเข้าโรงพยาบาลต่อไปนะฮะสามารถที่จะตรวจสุขภาพบอกว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องกินอะไรบ้างเราจะต้องทำตัวยังไงบ้างอย่างนี้นะอารมณ์ต้องดียังไงบ้างไม่ควรจะอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะบอกได้หมดนะครับ อย่างที่พูดถึงก็คือเซ็นเซอร์เนี่ยมันเป็นเพียงฮาร์ดแวร์นะครับแต่ส่วนที่สำคัญอีก2 ส่วนก็คือ data กับ cloud ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทุกอย่างจะต้องไปด้วยกันนะครับถึงจะเกิดเป็นองค์คาพยพที่จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการกับเซ็นเซอร์ซึ่งตรงนี้ทางทีมงานก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ก็นำของส่วนของ Data กับส่วนของ Cloud เนี่ยมาประมวลด้วยในเรื่องของยุทธศาสตร์เซ็นเซอร์นะครับทีนี้มาดูประเทศไทยบ้างเราดูทั่วโลกไปแล้วนะฮะประเทศไทยเราถ้าเราพูดถึงเซ็นเซอร์เรายังพูดถึงอะไรอยู่ฮะเราอาจจะยังเป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยล่าช้ากว่าประเทศอื่นฮะอันนี้เรามองว่าเราประสบปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องนี้นะฮะเรื่องของการเปิดกันค้าเสรีเราได้ยินว่าเราต้องการเซ็นเซอร์มากมายเพราะว่าเวลาเราส่งออกสินค้าเนี่ยไปต่างประเทศนะครับเราจะถูกกีดกันว่ามีสารพิษตกค้างมีไม่ได้มาตรฐานอะไรเนี่ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยต้องการเซ็นเซอร์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เหล่านั้นเลยนะครับในมือเราอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการรับรองมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสากลเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่พูดถึงนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญของแผนนะครับโดยที่แผนยุทธศาสตร์เนี่ยได้สอดคล้องกับทางด้านแผนนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติด้วยนะครับในปี2555ถึง2564ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะเน้น3เรื่องนะครับเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนขีดความสามารถเพิ่มขีดความสามารถนะครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรนะครับทีนี้มาดูว่าเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราศึกษาเรื่องนี้นะครับพอเราศึกษาเรื่องนี้อันแรกเลยที่เราต้องพูดถึงก็คือคำว่าเซ็นเซอร์บางคนยังงงกับคำว่าเซ็นเซอร์อยู่นะฮะว่าเซ็นเซอร์คือเราครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะมันกว้างมากนะครับในบริบทของรายงานนี้ก็เราก็เลยพูดถึงว่าเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์หรือระบบหรือวงจรที่ทำหน้าที่ตรวจวัดนะครับรับรู้แทนมนุษย์นะครับโดยที่สามารถที่จะให้สัญญาณออกมาเป็นลักษณะที่เราวัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแสงทางกลหรือทางไฟฟ้านะครับโดยที่เราแบ่งเซ็นเซอร์เป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือกายภาพนะครับเซ็นเซอร์กายภาพอย่างเช่นวัดระดับวัดความสูงวัดความเร็งความดันพวกนี้เป็นเซ็นเซอร์กายภาพนะครับเซ็นเซอร์ด้านเคมีก็คือเราวัดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เป็นชีวภาพก็คือไบโอเซ็นเซอร์นี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เทคนิคในการตรวจวัดเพื่อวัดสารทางชีวภาพต่างๆเห็นว่านี่คือขอบเขตของเซ็นเซอร์ที่เราศึกษานะครับแล้วเราก็ศึกษา
แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานเนี่ยแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับ4ด้านคือเรามองว่า4ด้านเนี่ยคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเราจะไม่ไปแอปพลิเคชันที่มากกว่า4ด้านนี้นะครับก็คือเรื่องของอาหารเกษตรนะครับเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขยานยนต์โลจิสติกแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะครับจริงๆ4ด้านนี้ก็ครอบคลุมพอสมควรแล้วนะคือคงไม่มีอะไรที่หลุดจาก4ด้านนี้แล้วนะแต่เราจะเน้นด้านไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านไหนเราจะทำอะไรได้บ้างครับทางด้านอาหารเกษตรจะบอกว่าแนวโน้มการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับก็คืออย่างที่ผมเกริ่นไปก็คือเวลาเราส่งออกอาหารเนี่ยจะโดนกีดกันว่ามีสารตกค้างนะครับหรือความปลอดภัยในอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับงั้นเซ็นเซอร์มีโอกาสที่เราจะผลิตเซ็นเซอร์ยิ่งบ้านเราเป็นครัวของโลกนะครับเราก็ยิ่งมองว่าเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีจุดเด่นมีเทคโนโลยีของเราเองนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ส่งออกอาหารแต่เรายังต้องซื้อเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพอาหารจากต่างประเทศเนี่ยเราก็จะสูญเสียนะครับ อีกอย่างคือเรื่องของการประเมินความปลอดภัยแล้วก็ขบวนการในการผลิตด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เห็นว่าเซ็นเซอร์ถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเกษตรอย่างเช่นเรื่องของระบบฟาร์มอัจฉริยะนะครับหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยแน่นอนว่าเซ็นเซอร์เป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมีความอัจฉริยะขึ้นมาได้นะครับเป็นส่วนสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวโน้มด้านการแพทย์สาธารณสุขแน่นอนว่าการตรวจวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องการความรวดเร็วต้องการความแม่นยำและต้องการออกไปนอกสถานที่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญจะแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเซ็นเซอร์ทางการแพทย์แบบกายภาพนะครับก็คืออาจจะเป็นที่เราวัดความดันโลหิตวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่นอกร่างกายนะครับกับอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์ที่เราตรวจวัดสารหรือสารคัดหลั่งจากในร่างกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คือได้แก่พวกที่เราตรวจวัด อวัยวะในร่างกายจากเลือดหรือจากอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการของไบโอเซนเซอร์ขอข้ามไปนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของยานยนต์โลจิสติกเนี่ยแน่นอนว่าในรถยนต์ผมเกริ่นไปแล้วว่ามีเซ็นเซอร์มากกว่า200ถึง300ตัวในปัจจุบันนะฮะถ้าท่านขึ้นรถยนต์สมัยใหม่นี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรนะจะรู้ว่าเบาะที่นั่งเราต้องนุ่มแค่ไหนใช่ไหมฮะพวงมาลัยต้องสูงแค่ไหนเผลอๆขับไปเนี่ยเราต้องมีคนมาปลุกเราด้วยซ้ำว่าควรจะตื่นได้แล้วไม่ควรจะง่วงนอนนะฮะอันนี้ก็ทุกอย่างเป็นด้วยเซ็นเซอร์หมดนะครับเห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยรวมทั้งระบบโลจิสติกเนี่ยใช้เซ็นเซอร์มากมายทั้งระบบการจัดการจราจรถ้าต้องการจะมีสมาร์ทซิตี้สมาร์ททรานสปอร์เทชันเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ในการทำให้รถเนี่ยขับได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนขับ driverless เนี่ยก็ต้องใช้เซ็นเซอร์แน่นอนautonomous car ต่างๆนะครับเรื่องของระบบการให้ข้อมูลการเดินทางความปลอดภัยการบริหารจัดการสินค้าหรือโลจิสติกในโรงงานก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับในรถยนต์นะฮะนี่ตัวอย่างให้เห็นว่ามีเต็มไปหมดนะครับเรื่องของ transportation intelligent transportation ต่างๆนะครับในบ้านและที่อยู่อาศัยก็เช่นกันนะครับก็คือสมาร์ทโฮมทุกคนอยากได้สมาร์ทโฮมนะฮะสมาร์ทโฮมคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เซ็นเซอร์ตรวจวัดความปลอดภัยในบ้านเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตรวจต่างๆอัคคีภัยตรวจทุกอย่างมันสามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้หมดโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันถ้ามี Internet of Things นะครับเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานต่างๆในบ้านหรือจากภายนอกหรือจากที่ทางไกลได้นะครับก็เป็นเทรนด์ที่ให้เห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยยังเป็นส่วนที่ enabling ให้เทคโนโลยีอื่นๆเกิดขึ้นได้อีกหลายเรื่องนะครับระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมก็จะมีเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนที่ผลงานของพวกเรานะครับก็คือพวกจมูกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ก็จะเป็นระบบตรวจวัดเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะครับทีนี้มาดูว่าเราก็มาดูว่าพอเรารู้ว่าขอบเขตรู้ประโยชน์ของเซ็นเซอร์แอปพลิเคชันแต่ละเรื่องเราก็มาดูว่าสถานภาพของปัจจุบันนะครับว่าใครทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ในประเทศไทย
นะครับแล้วก็มีการศึกษาสถานภาพก็จะแบ่งออกเป็นเซนเซอร์ที่เป็นแพลตฟอร์มอยู่4ด้านนะครับก็คือ physical sensor chemical sensor electronic sensor และ bio sensor นะครับโดยที่แอปพลิเคชันก็จะเน้น4ด้าน4เรื่องเหมือนเดิมนะครับเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าการนำเข้าอุปกรณ์ทางด้านเซ็นเซอร์หรือตรวจวัดเนี่ยสูงถึงประมาณ 88,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งไม่น้อยนะครับ 88,000 ล้านเป็นประมาณ 1.3% ของมูลค่าการนำเข้ารวมของประเทศนะครับโดยที่แต่ละปีเนี่ยเห็นว่ามีแนวโน้มก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับมีบางปีสูงถึงประมาณ100 ล้านอันนี้ถึง100,000 ล้านนะ100,000 ล้านบาทโดยที่ปีล่าสุดคือปี57เนี่ย88ก็คือ 88,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีในเมืองไทยนะคือกระบวนการโครงการที่ผู้จัดทำเนี่ยต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้มาเองนะฮะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ทำเป็นข้อมูลขึ้นมาอาจารย์สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับในอนาคตโอเคโอกาสและตลาดนะครับถ้าเราดูเรื่องของอาหารเกษตรแน่นอนว่ามูลค่าส่งออกของเราเนี่ยสูงถึงปีละ1 ล้านล้านนะครับ 9% GDP มีโรงงานถึง 10,000 โรงนะครับแล้วก็มีสถิติคนป่วยด้วยอาหารเป็นพิษเนี่ยปีละประมาณ 130,000 คนเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นการบอกว่าถ้าคนเป็นนักธุรกิจนะครับก็จะเห็นว่านี่คือวิกฤตซึ่งเราจะสามารถที่จะพลิกไปเป็นโอกาสได้นะครับว่าเราสามารถที่จะเอาเซ็นเซอร์ไปช่วยแก้วิกฤตเหล่านี้อย่างไรนะครับเรื่องของโอกาสทางการตลาดของการแพทย์และสุขภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆก็ต้อง extract ออกมาก็คือมีมูลค่าการนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยประมาณปีละ 7,000 ล้านบาทนะครับตลาดของชุดตรวจวินิจฉัยที่เป็นแบบ disposable ที่เป็น diagnostic kit เนี่ยสูงถึงประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อย่างเช่นมูลค่าการส่งออกมีการส่งออกน้ำยาหรือชุดตรวจเนี่ยไปต่างประเทศด้วยนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่ consume อย่างเดียวเราก็ส่งออกเหมือนกันนะฮะประมาณปีละประมาณ600-800 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะฮะมะเร็งหรือว่าการป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันมีแน่นอนมีเยอะอยู่แล้วนะครับโอกาสการตลาดของยานยนต์โลจิสติกนะครับเห็นว่าบ้านเราก็เป็นดีทรอยต์ซับเอเชียนะครับมีการส่งออกรถมากกว่า1 ล้านคันนะครับที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวกับรถยนต์ยานยนต์เนี่ยมีมูลค่า GDP ถึง 27,000 ล้านคือ 27,000 ล้านนะครับแล้วก็มีอยู่ 1,700 รายนะครับมูลค่าของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า 36% อันนี้จะเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยคอนทริบิวในรถยนต์เนี่ยไม่ต่ำกว่า1/3ของมูลค่าของรถยนต์เลยนะครับการผลิตอุปกรณ์เสริมแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ก็มีมูลค่าตลาดถึงประมาณ120 ล้านบาทนะครับในปีที่ผ่านมา เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะครับก็เป็นเรื่องของเทรนด์ของเรื่องการมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของประชากรสูงวัยอันนี้แน่นอนว่านี่คือสาเหตุที่เราต้องการบ้านที่มีอัจฉริยะมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์ในประเทศไทยนะครับเรามีผู้ประกอบการอยู่ทั้งที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือทำได้เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสารตั้งต้นส่วนประกอบของเซ็นเซอร์กับคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสารทดสอบทางชีวภาพนะครับแล้วก็มีบริษัทที่สามารถผลิตแอนติบอดีผลิตสารที่เป็นสารตั้งต้นทางไบโอมาร์กเกอร์ทางชีวภาพได้ผลิตชิปผลิตเซ็นเซอร์นะครับก็บางส่วนแล้วก็มีอยู่ในประเทศไทยประกอบอันนี้มีอยู่เยอะเลยนะครับส่วนที่เป็นกลางน้ำคือระบบวงจรและการตรวจวัดเนี่ยอันนี้ก็เรามีโรงงานระดับโลกอยู่หลายโรงงานในประเทศไทยนะครับที่เป็นโรงงานที่ประกอบอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอย่างล่าสุดที่ผม
ได้ไปสัมผัสหรือพูดคุยมาอย่างเช่นบริษัท NXP เนี่ยก็ทำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในบ้านเราเยอะมากนะครับโดยที่คนไทยจะไม่รู้ว่ามันประกอบที่เมืองไทยแล้วส่งไปขายที่ต่างประเทศกลับมาให้เราใช้ในรถยนต์นะครับปลายน้ำคือระบบอัตโนมัติต่างๆระบบซิสเต็มหรืออินทิเกรตซิสเต็มต่างๆที่ใช้เซ็นเซอร์นี้ก็จะเป็นบริษัทต่างๆที่นำไปใช้มีทั้งเป็นพวก SI ระดับเล็ก SME หรือบริษัทที่นำไปใช้ในขนาดใหญ่ในโรงงานนะครับโอเคก็อันนี้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับก็ต้นน้ำกลางน้ำนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วพอเรารู้ว่าสถานภาพทีนี้มาดูว่าแล้วเราจะทำอะไรศักยภาพของเรามีอะไรบ้างนะครับศักยภาพของเราและความพร้อมของเซ็นเซอร์ในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าเรามีศูนย์วิจัยหรือหน่วยงานที่วิจัยเกี่ยวเรื่องเซ็นเซอร์อยู่หลายแห่งในประเทศนะครับมาวิจัยทางด้านไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กายภาพชีวภาพหรือเคมีนะครับโดยที่ปัจจัยหนึ่งที่มองว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยคือการพัฒนาสารชีวภาพที่มีความจำเพาะกับสารเป้าหมายนะครับเราอาจจะมีโอกาสที่จะมีเรามีโรงเรียนแพทย์เก่งๆอยู่ในประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์หรือสามารถที่จะวิจัยทางด้านสารตั้งต้นทางชีวภาพได้นะครับ อีกอันนึงที่เรามองว่าเป็นศักยภาพก็คือมีความเชี่ยวชาญทั้งเรามีความเชี่ยวชาญในส่วนของที่เป็นเซ็นเซอร์กายภาพและเคมีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์ทางชีวภาพก็คือการตรวจวินิจฉัยนะครับซึ่งก็จุดหนึ่งที่เราเป็นจุดเด่นก็คือทางสวทช. อย่างเช่นทางไบโอเทคนะครับก็จะมีงานวิจัยทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและโดยที่ในต่างจังหวัดเองก็ตามทั่วประเทศเนี่ยเราก็ไปสำรวจมานะครับว่าในแต่ละภูมิภาคก็มีมหาวิทยาลัย ที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์อยู่แทบทุกแห่งนะครับโดยที่แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับหมดเวลาแล้วฮะพยายามพูดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะในรายงานเรามีอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากก็คือปรากฏว่ามีหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์เนี่ยถึง 4,500 หัวข้อวิจัยนะฮะมีบทความ275เรื่องมีนักวิจัยที่เป็นทำวิจัยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ 12% นะครับเป็นนักศึกษาประมาณ 4% นะครับแล้วก็สิทธิบัตรนานาชาติที่จดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์เนี่ยปรากฏว่าท็อป5มาจากมีอยู่แค่5 IP นะครับท็อปมาคือมาจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโดยที่มีผู้ยื่นสิทธิบัตรในประเทศอยู่ที่ประมาณ793เรื่องนะครับก็เห็นว่าจำนวนเนี่ยเรามีไม่น้อยนะฮะแต่ทำยังไงที่เราจะสามารถมีงานวิจัยที่มี impact ได้นะครับโดยที่รูปแบบการบริหารงานวิจัยก็จะมีที่ผ่านมาจะมีตั้งแต่รับโจทย์จากอุตสาหกรรมรับโจทย์จากชุมชนแล้วก็รับโจทย์แล้วก็บริหารจัดการนะอันนี้ก็ตัวอย่างของงานวิจัยที่ไปเด่นๆนะครับอย่างเช่นเรามีชุดตรวจโรคทรัสซีเมียที่เป็นdiagnostic kit นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของทาง Biotech ร่วมกับทางมช.นะครับก็อันนี้ก็ commercialize แล้วนะครับเรื่องของชุดตรวจโรคกุ้งเนี่ยเราก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเราสามารถที่จะส่งออกชุดตรวจโรคกุ้งเนี่ยไปยังต่างประเทศได้นะครับชุดตรวจอาหารนะครับอย่างเช่นที่เรากำลังทำวิจัยกันอยู่ก็คือเรื่องของพวกตรวจวัดสารตกค้างในอาหารไม่ว่าจะเป็นอัลฟาท็อกซินไม่ว่าจะเป็นพาโทเจนเชื้อโรคต่างๆนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือและไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงก็คือมาตรฐานนะครับเราคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดให้มันครบว่าเราผิดเซ็นเซอร์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยใครจะใช้ของเราเนี่ยมันต้องดูที่มาตรฐานด้วยใช่ไหมฮะก็คือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอย.เองนะครับ FCCIEC ISO UL CE mark ต่างๆเนี่ย JIS เนี่ยต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องผ่านหน่วยงานที่ให้มาตรฐานในประเทศไทยก็อย่างที่เรารู้นะฮะมีอย.มีกสทช.มี
สลออพวกนี้นะครับและแต่ละเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะต้องมีมาตรฐานทั้งหมดนี้เลยนะฮะถึงจะขายได้นะครับคงไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราไปขายอยู่วันดีคืนดีเราไปใช้ในรถยนต์ได้นะครับหรืออย่างการแพทย์สาธารณสุขเองก็มีมาตรฐานที่ลงลึกลงไปอย่างเช่น ICE 60601เนี่ยก็สำคัญนะครับ EN BNS พวกนี้ ICE เนี่ยกลายเป็นมาตรฐานที่เราต้องศึกษาด้วยว่าการจะทำเซ็นเซอร์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องสามารถผ่านมาตรฐานเหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เป็นพอเราจัดทำแล้วเราก็มานั่งทำระดมสมองเนี่ยเกิดเป็นสวอตขึ้นมานะครับว่าในยุทธศาสตร์ของเซ็นเซอร์ประเทศเนี่ยเรามีสเต็งอยู่ตรงไหนนะครับเรามีวิกเนสสเต็งก็คือเราเริ่มจากเรามีบุคคลผู้เชี่ยวชาญอยู่เยอะนะฮะมีเครือข่ายมีซัพพลายมีสารตั้งต้นมีความเข้มแข็งเรื่องชุดตรวจนะครับแต่วิกเนสของเราก็คือเราเป็นประเทศเล็กเราคงไม่สามารถจะผลิตเซ็นเซอร์มาขายในประเทศเราได้เราต้องขายทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นที่ตระหนักแล้วก็เป็นที่อยู่ในความคิดของทุกคนอยู่แล้วนะฮะตอนเป็นนักวิจัยก็ต้องขายของได้ทั่วโลกนะครับก็เรามีนักวิจัยที่เฉพาะทางไม่เพียงพอเราอาจจะไม่มีคนที่จบทางด้านเซ็นเซอร์โดยตรงแต่ทำด้านอื่นแต่มาทำด้านเซ็นเซอร์นะครับเราวีคเนสของเราอาจจะเป็นเรื่องของการกระจายไม่รวมกลุ่มการทำงานนะครับเรื่องของการขาดข้อมูลการแชร์ลิงข้อมูลกันนะครับหรือแม้กระทั่งที่ตอนเช้าเราพูดถึงก็คือการที่เราทำงานซ้ำๆกันในแต่ละศูนย์นะครับหรือแต่ละหน่วยงานเนี่ยโดยที่ไม่ทราบว่ามันเสริมกันได้หรือว่ายังไงกันนะครับเรื่องของ opportunity ก็คือแน่นอนว่า IoT แนวโน้มเป็นเซ็นเซอร์นี่มีมากขึ้นนะครับถ้าเราตกขบวนของเซ็นเซอร์เราก็เป็นผู้ใช้เซ็นเซอร์ตลอดไปนะครับเรื่องของ threat ก็คือถ้าเรายังตกขบวนรถไฟนี้เราก็ต้องเสียดุลการค้านะครับเรายังต้องการการยอมรับในผิดพันเรายังต้องการเซ็นเซอร์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มันเลยเป็นที่มาที่เราทำให้เราได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะนะครับใช้คำว่าข้อเสนอแนะเพราะว่าไม่สามารถจะไปบังคับให้ทุกท่านทำได้นะครับเลยใช้คำว่าข้อเสนอแนะซึ่งข้อเสนอแนะเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะเอาเป็น5ด้านนะครับเป็นแผนกลยุทธ์แล้วก็การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับโดยที่เรามุ่งเน้นว่าควรจะในประเทศเนี่ยควรจะมียุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการตลาดแล้วก็แอปพลิเคชันที่โฟกัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันตอนเช้านะครับว่าเราต้องมาทำยุทธศาสตร์ตรงนี้กันว่าเราประเทศไทยเราจะทำเซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์อะไรที่เราทำแล้วแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับทำแล้วเราคงมีนิชหรือทำแล้วเราสามารถที่จะเป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับหรือสามารถมีส่วนแบ่งในตลาดโลกได้การมี national program หรือ pilot platform ตรงนี้ก็สำคัญนะครับเราคงทำเซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ได้นะครับเราต้องมีลงทุนเรื่องของเครื่องมือ fabrication เครื่องมือการสร้างเป็นโรงงานนะครับโดยที่เน้น4ด้านเหมือนเดิมโอเคยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้องกับการตลาดแล้วก็ผิดพันนะครับก็คืออันนี้เป็นพูดถึงกลยุทธ์ว่าเราควรที่จะมีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับสร้างความรู้นะครับความตระหนักแล้วก็ลงทุนสร้างการลงทุนนะครับส่วนมาตรการก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับคืออาจจะทำเรื่องของผิดพันนำร่องนะครับการสร้างตลาดใหม่เราคงไม่สามารถไปแข่งกับตลาดเซ็นเซอร์ที่เขาแข่งกันอย่างดูเดือดอยู่แล้วนะครับเลดโอเชียนมากๆเราคงไปตรงนั้นไม่ได้หรือการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างตลาดในประเทศให้สามารถที่จะคอนซูมเซ็นเซอร์ที่ผลิตได้นะครับในช่วงต้นเรื่องของกลยุทธ์การสนับสนุนเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดการบริการที่ส่งออกได้นะครับอันนี้ก็สำคัญเป็นกลยุทธ์สำคัญแล้วก็มาตรการก็คือส่งเสริมให้เกิด
ให้สนับสนุนให้เกิดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการพัฒนาแล้วก็การเชื่อมโยงเรื่องของมาตรฐานนะครับเราคงต้องทำเหล่านี้เพื่อให้ข้าม Valley of Death ไปได้นะครับที่สำคัญคือกลยุทธ์ด้านบุคลากรก็สำคัญนะครับเรามีเทคโนโลยีเรามีตลาดแต่เราไม่เคยมีคนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุนได้นะครับก็มีการส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรทางด้านเซ็นเซอร์ให้เกิดขึ้นในประเทศนะครับที่ผ่านมาก็ทางสทน.ก็ส่งเสริมให้เงินเพื่อให้เกิดหลักสูตรขึ้นมาที่เกิดเป็นผลขึ้นมาก็คือหลักสูตรไบโออิเล็กทรอนิกส์และไบโอเซ็นเซอร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นคณะวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับสนับสนุนให้เกิด Talent Mobility ก็คือนักวิจัยสามารถไปทำงานในสถานที่ประกอบการได้นะครับเรื่องของความพร้อมเพิ่มทักษะนะครับตรงนี้ก็เห็นว่ามันยังเป็นแผนที่ยังต้องการแอคชั่นต่อไปนะครับการพัฒนาเครือข่ายนี้สำคัญมากเพราะว่าเรามีกันอยู่เยอะแต่เราไม่สามารถทำงานกันเป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์คาพยพเดียวกันได้เนี่ยทำอย่างไรที่จะเกิดเครือข่ายเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับการสนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการอย่างเช่นการให้ทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ทุนไปทำเซ็นเซอร์กันคนละตัว2ตัว3ตัวได้ต้องมีการให้ทุนเป็นองค์คาพยพแบบชุดโครงการนะครับให้ทำงานแบบสามารถที่จะให้สำเร็จเป็นชิ้นใหญ่ได้นะครับเรื่องของการพัฒนากิจกรรมเรื่องของแบทชิ่งบล็อกเกอร์การพัฒนาvirtual network หรือฟอรัมอะไรต่างๆนี่ก็จริงๆวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเราเกิดเครือข่ายเซ็นเซอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมกับนักผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือแอดแพคเนี่ยก็ยิ่งทำให้เครือข่ายเนี่ยไม่ใช่เครือข่ายในประเทศก็เป็นเครือข่ายถึงระดับโลกหรือต่างประเทศได้นะครับโอเคกลยุทธ์ด้านโครงสร้างและนโยบายก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับก็คงจะช่วยทำให้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแบบที่บางส่วนที่เราจากการสำรวจจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจากศูนย์แห่งชาติทั้งหมดนะครับก็จะมีแนวความคิดเหมือนที่อาจารย์พูดตอนเช้าก็คือต่างคนต่างทำเป็นเครือข่ายหรือจะตั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้นมาเลยทางด้านเซ็นเซอร์เราให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทางไอแลนด์นะครับใช้ก็คือเป็น NCSR นะครับ NCSR คือ National Center for Sensor Research นะครับอันนี้ก็เขาตั้งเป็น NCSR ขึ้นมาแล้วก็เอาอาจารย์มหาวิทยาลัยเอานักวิจัยที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับมีการบริหารจัดการมีโฟกัสรีเสิร์ชด้านต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญมีอินฟราสตรัคเจอร์มีทุนมีงบประมาณนะครับก็ทั้งหมดจะเป็นไปได้ก็คือสรุปก็คือจะต้องมีแกนนำหรือมีเจ้าภาพนะครับวันนี้เราไม่รู้ว่าจะสรุปเรื่องเจ้าภาพได้ลงตัวไหมนะครับมีกลไกการบริหารแบบเครือข่ายนะครับมีการสนับสนุนนโยบายแล้วก็มีกิจกรรมนำร่องเพื่อขยายผลนะครับซึ่งก็หวังว่าน่าจะสามารถที่จะทำให้เราขับเคลื่อนเครือข่ายทางด้านเซ็นเซอร์ในประเทศต่อไปได้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับก็เกินเวลามาพอสมควรครับก็ขอบคุณดร.ดีสอนนะครับผมขอแค่สัก1หรือ2คำถามเท่านั้นนะครับพอดีครับผมเชิญครับขอบคุณนะครับที่มองภาพวางแผนแต่อยากจะถามว่าเนื่องจากเราเป็นสังคมเซ็นเซอร์อยากจะรู้ว่าประเทศชาติมองเซ็นเซอร์อะไรเป็น priority 1 2 3 4 5ก็ได้นะครับที่จะต้องทำไปใน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีเนี้ยมีเซ็นเซอร์อะไรที่คิดว่ารัฐบาลสามารถจะ invest นั่นข้อที่1ข้อที่2แล้วพวกเนี้ยจะเป็น open IP มั้ยนะครับเพราะการเป็น Open IP ทำให้ SME เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับแต่ถ้าเผื่อคิดจะคิดตังค์อย่างเดียวเนี่ยเรา SME ไม่มานะขอบคุณครับครับก็ขอตอบข้อ2ก่อนแล้วกันครับ Open IP ไหมก็
จริงๆสทช.เนี่ยก็คงจะเป็นหน่วยงานหลักในการนำพาองค์คาพยพของเซ็นเซอร์เพราะเรามีนักวิจัยเซ็นเซอร์อยู่เยอะพอสมควรในสัดส่วนของนักวิจัยเซ็นเซอร์ทั่วประเทศนะครับก็คงอยู่ที่นโยบายสทช.อันนี้ต้องตอบแบบนี้นะครับก็ถ้าจะ Open IP หรือยังไงก็ตามก็สนับสนุนนะครับอาจารย์ก็อาจารย์ลองคุยกับผู้บริหารส่วนข้อที่1เนี่ยโอ้ตอบยากมากคงเป็นคือในฐานะผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซ็นเซอร์แล้วก็ไปช่วยเขานะครับเรายังไม่กล้าฟันธงเลยว่าอะไรคือ1 2 3 4 5นะครับก็คงจะต้องดูจากเนี่ยแหละฮะเครือข่ายถ้าเรามีเครือข่ายเซ็นเซอร์ขึ้นมาเราคงจะมี voice ขึ้นมาว่าอะไรเรามีความพร้อมอันดับ1อันดับ2อันดับ3คงไม่ได้มาคงคือมันต้องมาทั้งความพร้อมและการตลาดด้วยซึ่งส่วนสำคัญที่เรายังไม่ทำก็คือเรื่องของการตลาดนี้อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากอย่างที่อาจารย์พูดตอนเช้าคือเราทำเซ็นเซอร์อะไรแล้วขายได้คำถามนี่คือคำถามที่ยอดฮิตมากเลยนะฮะทำเซ็นเซอร์อะไรแล้วขายได้ถามผมก็ยังอาจจะมีคำตอบแต่ก็ต้องถามว่าคุณขายได้ไหมล่ะตอบได้ดีนี่แล้วว่าถ้าคุณทำเซ็นเซอร์ NPK ขายได้แน่ทั่วโลกครับอย่างนี้ถ้าอาจารย์มีโจทย์ก็นี่ก็เป็นการให้โจทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าทำให้โจทย์เข้ามาในเครือข่ายแล้วเครือข่ายเนี่ยช่วยกันหรือมองว่าโจทย์เนี่ยสามารถจะมีเบรกทรูเทคโนโลยีอะไรที่ทำแล้วมีสิทธิบัตรหรือมีทรัพย์สินทรัพยากรของตัวเองแล้วไปถึงระดับตลาดโลกได้เนี่ยอันนี้ก็น่าทำนะครับก็ประมาณนี้ครับครับพอทราบไหมครับอาจารย์ว่ามันมีความสำคัญของคือฟังดูมันมีปัญหาซ้อนกันหลายอันนะครับพอบอกได้ไหมครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหมฮะเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์เนี่ยที่เราใช้ฟรีแบบที่อาจารย์บอกนะครับเป็นอันดับแรกเป็นวาระเร่งด่วนสำคัญกว่าบุคลากรคืออะไรมาก่อนคือไก่กับไข่อะไรมาก่อนคือผมอยากให้สรุปตรงนี้อยากถามนะฮะอยากทราบว่าอะไรมาก่อนนะฮะระหว่างเทคโนโลยีที่เราคือจริงๆเราซื้อใช่ไหมเซ็นเซอร์เราซื้อแต่ว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีของเราเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเท่าที่ผมทราบคือ IP เนี่ยในโลกเนี่ยมันมี IP ที่ฟรีได้ถูกไหมครับสามารถค้นออกมาได้ใช่ไหมพอดีผมอยู่ในเกี่ยวยงกับเรื่อง IP โลกอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่มีบุคลากรในการไปสืบค้นพวกนี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเอามาใช้กับบ้านเราใช่ไหมฮะที่ฟรีหรือว่าจ่ายน้อยที่สุดคือจ่ายคอสเนาะปัญหานี้อันที่หนึ่งหรือเป็นเรื่องบุคลากรคือหมายถึงว่าบุคลากรด้านเซ็นเซอร์เนี่ยเราไม่พร้อมคืออะไรกันเนี่ยผมฟังแล้วยังงงนะโทษนะอาจารย์ครับก็แสดงว่าผมพรีเซนต์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณเล่นคือแผนนะฮะที่บอกว่ามีแผนยุทธศาสตร์5ด้านเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเรียงลำดับมาตามนั้นนะฮะก็คือเรื่องของอันดับหนึ่งคือเรื่องของการตลาดผมว่าการตลาดและผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับลองมาเป็นเทคโนโลยีลองมาเป็นเรื่องของบุคลากรอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็นโยบายนะครับถ้าจะตอบคำถามแบบฟันธงผมว่าก็ต้องตอบแบบนี้ก็คือการตลาดและผลิตภัณฑ์มาอันดับหนึ่งคือบ้านเราอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือการตลาดด้านเซ็นเซอร์เนี่ยอะไรที่เราควรจะทำอันดับหนึ่งนะครับหรืออันที่สองก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าเรามีเป็นของตัวเองเนี่ยคือเรื่องไหนที่มีจุดเด่นนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามและก็คำตอบนะครับแต่ว่าถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดมีคำถามหลังจากนี้ก็อาจจะลองติดต่อกับทางดร.ดิศรโดยตรงนะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากรนะครับขอเชิญดร.อุราชารักการนนท์ชัยนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรด้วยครับ